อาชีพของผู้สื่อข่าวเนี่ยมันตอบโจทย์ในชีวิตเพราะว่าเราสามารถช่วยเหลือคนที่กระบวนการยุติธรรมเข้าไม่ถึงนักข่าวทุกคนที่จะต้องมีเนี่ยคือความรวดเร็วท่องตัวในการทำงานครับเพราะว่าเราไม่สามารถรับรู้ได้ว่าเมื่อไหร่จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างสวัสดีครับผมภูริพัฒน์บุญนินนะครับชื่อเล่นชื่อชิวอีกตอนนี้ทำหน้าที่ผู้สื่อข่าวและผู้รายงานข่าวอาชีพที่ผมอยากจะทำเนี่ยมี2อาชีพด้วยกันคืออาชีพลูกเรือแล้วก็อาชีพผู้สื่อข่าวทั้ง2อาชีพเนี่ยผมลองมาทั้ง2อาชีพละแต่รู้สึกว่าอาชีพของผู้สื่อข่าวเนี่ยมันตอบโจทย์ในชีวิตมากกว่าเพราะว่าเราสามารถช่วยเหลือคนที่กระบวนการยุติธรรมเข้าไม่ถึงใน1วันของอาชีพนักข่าวจะตื่นแต่เช้าอาบน้ำแต่งตัวอยู่ที่คอนโดนั่งรถไฟฟ้ามาทำงานพอมาถึงที่ทำงานแล้วเนี่ยผมก็จะเข้าเว็บไซต์ครับอัปเดตคดีต่างๆที่เราไปทำมาเมื่อวานนี้ว่าวันนี้เนี่ยคดีมันคืบหน้าไปถึงเมื่อไหร่แต่ละวันเนี่ยเราจะได้ประเด็นข่าวจากทางกองบรรณาธิการที่จะส่งมาให้เราทำผมก็จะหาข้อมูลติดต่อแหล่งข่าวการสัมภาษณ์แหล่งข่าวแล้วก็เอาข่าวนั้นเนี่ยมาถ่ายทอดให้เข้าใจได้ง่ายๆนอกเหนือจากคุณธรรมจริยธรรมหรือว่าเรื่องจรรยาบรรณในการทำอาชีพนักข่าวแล้วเนี่ยนักข่าวทุกคนที่จะต้องมีเนี่ยคือความรวดเร็วคล่องตัวในการทำงานครับเพราะว่าเราไม่สามารถรับรู้ได้ว่าเมื่อไหร่จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนอกเหนือจากการเดินทางด้วยรถส่วนตัวแล้วเนี่ยรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยสำคัญมากอย่างตัวผมเนี่ยนะฮะพักอาศัยอยู่ย่านสุขุมวิทเดินทางมาที่ย่านวิภาวดีรังสิตประมาณ40กว่านาทีรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะใช้เวลานานผมก็เลือกหาที่อยู่อาศัยที่มันติดรถไฟฟ้าแล้วก็อยู่ใกล้ออฟฟิศมากยิ่งขึ้นทำเลที่ผมมองไว้เนี่ยก็เป็นถนนพหลโยธิน5แยกลาดพร้าวเมื่อก่อนเนี่ยต้องยอมรับว่าใครๆก็ขยันขยาดบอกว่า5แยกลาดพร้าวรถติดแต่ทุกวันนี้5แยกลาดพร้าวเปลี่ยนไปครับรถไม่ค่อยติดละคนหันมาใช้รถไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นเราสามารถเดินทางได้ถึง2เส้นทางทั้งรถไฟฟ้า BTS ทั้งรถไฟฟ้าใต้ดินเวลาเลิกงานเสร็จแล้วเนี่ยเราจะนัดเพื่อนไปแฮงเอาท์ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวอยู่ใกล้ๆอาชีพผมเนี่ยฮะเดินทางต่างจังหวัดก็บ่อยนะครับอย่างเราไปสนามบินดอนเมืองเนี่ยถ้าเกิดว่ารถติดเราก็สามารถขึ้นทางด่วนโทเวหรือว่าถ้าหากไม่ติดเราก็สามารถใช้ถนนวิภาวดีรังสิตใช้เวลาไม่กี่นาทีในการที่จะเดินทางไปสนามบินดอนเมืองนอกเหนือจากเรื่องทำเลแล้วเนี่ยฟาซิลิตี้ของโครงการก็สำคัญอย่างโครงการเดอะไลน์พหลโยธินพาร์คเนี่ยครับเขาให้สวนถึง8ไร่ไม่มีโครงการไหนในกรุงเทพที่จะให้สวนมากมายขนาดนี้แล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจโครงการเดอะไลน์พหลโยธินพาร์คผมรู้สึกถูกใจกับกรีนคอนเซ็ปต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีทำให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นเราคาดหวังที่จะได้ทำเลที่ดีการเดินทางสะดวกใกล้แหล่งช้อปปิ้งต่างๆผมรู้สึกว่าตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตของวัยรุ่นของคนทำงานแล้วครับ